วันปิดคดีเฮียเกาทลายแก๊งจ่าเอกจาก10พฤศจิกายนอันเป็นวันลั่นกระสุนสังหารเฮียเกาในที่สุดวันที่26พฤศจิกายนหรือ17วันหลังเกิดเหตุทีมมือปราบเชอร์ล็อกนูผลตำรวจโทธนูหอมหวนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็สามารถปิดคดีลงได้โดยการจับกลุมจ่าเอกหรือจ่าสิบตรีสมัยวงชัย ในฐานะผู้บงการรวมทั้งทีมสังหารครบแก๊งชนวนเหตุมาจากที่ดินเลือดหาดทรายทองนั่นเองเบื้องหลังการสืบสวนจับกลุ่มทั้งหมดพลตำรวจโทธนูได้บันทึกเอาไว้ในรายงานที่เสนอถึงพลตำรวจเอกปทินสันติประพบรักษาการแทนอธิบดีกรมตำรวจดังนี้เรื่องเดิมด้วยเมื่อวันที่10พฤศจิก,ก,กายน2536 เวลาประมาณ7จ็นาิกาสานาทีได้มีคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะและใช้อาวุธปืนที่ใช้ในราชการสงครามยิงนายกำพลหรือเฮียเกา้าคุปตะวานิจเจเริญอายุ48ปีอยู่บ้านเลขที่274หมู่หตำบลน,นาเกลืออำเภอบางละมุงจัง,จงหวัดชนบุรีถึงแก่ความตายและคนร้ายได้หลบหนีไป ปรากฏดังรายละเอียดที่ทราบอยู่แล้วนั้นการตั้งคณะทำงานเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญเป็นที่น่าสนใจของประชาชนและสื่อมวลชนเพราะคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามชนิดร้ายแรงกระทำการโดยอุกอาจเป็นคดีมีลักษณะมีอิทธิพลมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนและเนื่องจากผู้ตายเป็นคนสนิทของนายสมชาย หรือกำนันเปาะคุณปลื้มนายยกเทศมนตรีตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีพลตำรวจเอกวินิจ,จเจริญเสรีรองอธิบดีกรมตำรวจการป้องกันและปราบปรามสามซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลในพื้นที่ที่เกิดเหตุมีความเห็นว่าควรจะเสริมกำลังโดยนำตำรวจจากส่วนกลางเข้ามาช่วยเหลือตำรวจพื้นที่ และได้เสนอให้รักษาการแทนอธิบดีกรมตำรวจทราบเพื่อสั่งการดังนั้นพลตำรวจเอกปทินสันติประพบรักษาการแทนอธิบดีกรมตำรวจจึงได้มีคำสั่งที่1447ทับ2536ลง19พฤศจิกายน2536สั่งการให้พลตำรวจโทธนูหอมหวนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าในการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ร่วมกับ พลตำรวจเอกโสพลสวิคามินรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีเติมศักดิ์ชำนิจ,จารกิจรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีธรรมนิต์ปิตะเนรบุตรรองผู้บัญชาการภาคหนึ่งและข้าราชการตำรวจตามคำสั่งแนบท้ายนี้รวม22นายเป็นคณะทำงานแนวทางการสืบสวนสอบสวนของคดีนี้ในชั้นแรกได้ตั้งประเด็นสาเหตุแห่งการตายของเสียเกา้า ไว้หลายประเด็นเช่นการขัดแย้งทางการเมืองในท้องถิ่นกรณียิงบุตรชายของนาวาตรีประยู์นินประดิษฐ์ราชนาวีสรวัฒน์หารเรือกับพวกรวมสามคนเมื่อต้นปี2536คดีซื้อที่ดิน140ไร่ที่ตลาดเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีแนวราคาไร่ละ50,000บาทและขายให้กับเมืองพัทยาแนวราคาไร่ละ800,000บาท คดีทำร้ายผู้จัดการธนาคารทหารไทยสาขาหนองมนกรณีแย่งที่ดินสีไร่ที่หาดทรายทองอำเภอสัตหีบจัังวดชลบุรีและคดีที่มีคนร่ำลือว่าผู้ตายจะเป็นมือของผู้มีอิทธิพลฆ่าผู้อื่นไว้หลายคดีจากการสืบสวนสอบสวนในคดีแย่งกันเข้าครอบครองที่ดินหาดทรายทองนั้นมีอยู่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคืออาจารย์ดิเรกวังชากร โดยให้จ่าสิบตรีสมัยหรือเอกวงชัยเป็นผู้ควบคุมดูแลอีกฝ่ายหนึ่งมีนายสมชายหรือปอขุนปลื้มกำนันตำบลแสนสุขและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสนสุขอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองโดยมอบหมายให้นายสมชาติหรือเปี๊ยกพนชื่นเป็นผู้ดูแลทั้งสองฝ่ายแย่งกันครอบครองที่ดินมาเป็นเวลาสองปีเศษ ทั้งัทงที่ทั้งสองฝ่ายไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่แท้จ,จริงนั้นน่าจะเป็นของพลโทเชิดชายทองสิงซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่ดินไม่ได้ออกโฉนดไว้เพราะหลักฐานเดิมไม่ชัดเจนการแย่งกันครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้จากสิบตรีสมัยหรือเอกวงชัยหาว่าผู้ตายกลั่นแกล้งในเรื่องต่างๆหลายประการกล่าวคือ จาสิบตรีสมัยหรือเอกได้ตั้งบริษัทรับจ้างเฝ้ายามชื่อ ACC c u a i t y Guard Group ขึ้นโดยมียามประมาณ200คนรับจ้างเฝ้ายามตามบริษัทต่างๆต่อมาบริษัทได้เลิกจ้างก็ได้กล่าวหาว่าผู้ตายกลัน่นแกล้งจนขนาดนี้เหลือยามไม่ถึง20คนทำให้ขาดรายได้อีกเรื่องหนึ่งจาสิบตรีสมัยหรือเอก เป็นผู้บริหารกิจการบริษัทชัดไทยขนขยะให้กับเมืองพัทยาแลรับเงินเดือนเดืนละ30,000ถึง40,000บาททำงานอยู่ได้3 4ถึง4เดือนก็ถูกบริษัทให้ลาออกจากสิบตรีสมัยหรือเอกสืบส่วนได้ความว่าผู้ตายได้ใช้อำนาจของเมืองพัทยาบีบบังคับให้บริษัทชัดไทยปลดตนเองออกจึงทำให้ขาดรายได้จากเหตุการณ์แย่งกรรมสิทธิ์ที่ดินหาดทรายทอง การถูกบีบคั้นในเรื่องการรับจ้างเฝ้ายามและการขนขยะจึงทําให้จ่าสิบตรีสมัยหรือเอกโกรธแค้นเป็นอันมากจึงได้วางแผนฆ่าเสียเก๋ามาตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุประมาณหนึ่งเดือนเศษการวางแผนในขั้นต้นได้ให้นายประมวลหรือตาแดงนาสุนชัยลูกน้องคนสนิทไปเช่าบ้านติดบ้านผู้ตายเพื่อให้รู้กิจวัตรประจําวันของผู้ตาย ให้จ่าสิบตรีสมชายอินสารายตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรอำเภอแกรงจังหวัดระยองเป็นผู้จัดหารถจักรยานยนต์อาวุธและเครื่องแต่งกายจากนั้นได้ให้ในายประมวลหรือตาแดงจัดหาคนขับขี่ในที่สุดได้ในายสมบูรณ์หรือเอียดมีอบเป็นผู้ขับขี่จากการสืบสวนของนายประมวลรู้ว่าผู้ตายจะต้องไปนั่งดื่มกาแฟร้านที่เกิดเหตุเป็นประจำทุกวันในตอนเช้า จึงตกลงจะยิงพูดตาที่ร้านกาแฟาในวันที่9พฤศจิกายน2536เวลาประมาณ7นาฬิกาเศษนายประมวลหรือตาแดงได้นำนายสมบูรณ์หรือเอียดไปพบกับจ่าสิบตรีสมัยหรือเอกณที่ตั้งบริษัทยามจ่าสิบตรีสมัยหรือเอกก็ได้มอบรถจักรยานยนต์และอาวุธปืนให้ไว้กับนายประมวลวันรุ่งขึ้นนายสมบูรณ์ก็ขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีนายประมวลเป็นผู้สอนถ่ายไปยิงผู้ตายในที่เกิดเหตุจนถึงแก่ความตายดังกล่าวมาแล้วลำดับการจับกลุมตัวผู้ก่อเหตุ 1. การจับกลุมมนายสมบูรณ์หรือเอียดมีอบสัญชาติไทยอายุ34ปีอยู่บาเลขที่415หมู่9ตําบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังจหวัดชนบรุรีการจับกลุมผู้ต้องหารายนี้ ผู้ต้องหาได้ติดต่อผ่านพลตํารวจเอกพศุญยจินดารองอธิบดีกรมตำรวจและพลตํารวจโทธนูหอมหวนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อขอมอบตัวทั้งนี้นายสมบูรณ์ทราบว่าพลตํารวจตรีโสพลสวิคามินรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพนตํารวจโทเมธีกุศลส,สร้างกับพวกกำลังเดินทางไปจับกุมนายสมบูรณ์หรือเอดจึงได้มอบตัวเมื่อวันที่22 2สิพฤศจิกายน 2536เวลา22.30นาฬิกา30นาทีที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรซึ่งนายสมบูรณ์หรือเอียดได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในวันเกิดเหตุไปยิงผู้ตาย 2. การจับกุมนายประมวลหรือตาแดงนาสนชัยสัญชาติไทยอายุ46ปีอยู่บา้านเลขที่475หมู่ห ำนนบลน,น,นาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีการจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้คณะทำงานสืบสวนทราบว,ว่านายประมวลได้หลบหนีไปอยู่ที่สำนักสงฆเขาวงกฎตำบลเขาวงกดกิ่งอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีจึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มได้เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2536เวลา16นาฬิกา จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ใช้อาวุธปืนแบบโตกาเล็บหรือปืนขี้เมาเซกาเซ่ยิงผู้ตายไปทั้งหมด10นัด 3. การจับกุมจากสิบตรีสมชายหรือแหลมงอบอินซารายเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสถานนีตำรวจภูทรอ,อำเภอแกลงจังหวัดระยองสัญชาติไทยอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่ 85ทับ110、หง9มู่9ตํบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดยจับกุมผู้ต้องหารายนี้ได้ที่โรงงานคุณน,นานถนนใหม่เลข331ตขําบลเขาหม้แก้วอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีผู้ต้องหาให้การภาคเพษแต่จากการสืบสวนสอบสวนได้ความว่าเป็นผู้จัดหายานพาหนะอาวุธปืนและเครื่องแต่งกายให้กับผู้ต้องหาทั้งสองข้างต้น ในการสืบสวนสอบสวนปรากฏว่าจ่าสิบตรีสมัยหรือเอกวงไทยได้จ่ายเงินค่าจ้างในการยิงผู้ตายครั้งนี้จำนวน4,400บาทเมื่อแบ่งแล้วได้ค่าจ้างทำงานครั้งนี้คนละ2,200บาทเศษส่วนจ่าสิบตรีสมัยได้หลบหนีไปยังเขตจังหวัดยาลากระผมจึงได้พันตำรวจเอกไพบูลอริยวัฒวิเทศสัมพันธ์เอกเตรียมทหาร และพันตำรวจตรีชัยลงเจ้าเรินชัยเนาสรวัตรแผนกศีีกองกำกับสองกองบัญชาการกองทัพไทยรีบเดินทางไปสอบสวนจับกลุ่มและสามารถจับกลุ่มจากสิบตรีสมัยได้ในวันที่26พฤศจิกายน2536เวลาประมาณ11นาฬิกา20นาทีบริเวณศาลเจ้าจังหวัดยาลาอำเภอเมืองจังหวัดยาลาพุณตำรวจโทธนูหอมหวนผู้บัญชาการำตำรวจสอบสวนกลาง ราายงานกราบขอเขมาทุกๆรายชื่อทุกๆสถานที่ที่ทางรายการหยิบยกขึ้นมานั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะลบลู่หรือดูหมินแต่อย่างใดเพียงแต่อยากจะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ในอดีตนำมาถ่ายทอดเพื่อให้ปุถทุชนรุ่นหลังได้รับรู้ได้รับฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจหากผิดพลาดประการใดขอกราบคาระวะจากใจ สตางค์ชน์นล